ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของค่ายมอเตอร์ไซค์อินเดีย TVS ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลานี้ล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคมพ.ศ.2560ที่ผ่านมา TVS ได้มีการเปิดรถใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Apache RR310 รุ่นฉลองครบรอบ35ปีของ TVS โดยก่อนหน้านี้ได้มีการออกรถต้นแบบมาคันหนึ่งที่ชื่อว่า Acura 310และครั้งนี้คือตัวจริงเสียงจริงครับใช้ชื่อว่า Apache RR310 นั่นเองโดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวถังแบบ Tourist Frame หรือว่าโครงถักระบบกันเสือหน้าของ Kayaba Upside Down ที่มีความสวยงามรวมถึงชอบหลังเดียวของ Kayaba เช่นกันดิสเบรกหน้าแบบ Leaden Mount ของ Bybre 4ลูกสูบขนาดจาน300มิลลิเมตรพร้อม ABS ป้องกันล้อล็อกดีไซน์ภาพรวมแล้วต้องถือว่าเจ้า TVS Apache RR310 นั้นให้ความโดดเด่นสวยงามในสไตล์ซุปเปอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงโดยเน้นสีรถที่เป็นสีแดงนะครับให้ความร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งน้ำหนักรถอยู่ที่ 169.5 กิโลกรัมก็ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปให้ความโฉบเฉี่ยวเร้าใจและความคล่องตัวในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งนี่คือดีไซน์ของ TVS Apache RR310 ที่หลายคนเฝ้ารอคอยและสอบถามเข้ามาครับว่าจะมีโอกาสได้ขับขี่ในเมืองไทยหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าขณะนี้ TVS ยังไม่มีแผนเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลายคนฟังราคาแล้วอาจน้ำลายไหลครับเพราะว่ารุ่นนี้เปิดตัวด้วยราคา 250,000 รูปีคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 133,650 บาทโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่100รูปีต่อ50บาท50สตางค์มีหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่ารุ่นนี้มีโอกาสเปลี่ยนยี่ห้อเป็น BMW หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นต้องตอบอีกครั้งหนึ่งครับว่ารุ่นนี้เป็นของ TVS เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้น BMW ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบแต่อย่างใดโดย TVS ได้มีการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบว่ามันมาจากสนามแข่งขันอย่างแท้จริงท็อปสปีดที่ทำได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งนับจาก0ถึง60 2.93 วินาที0ถึง100อยู่ที่ 7.17 วินาทีเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 312.244 นะครับกระบอกสูบอยู่ที่80มิลลิเมตรช่วงชัก 62.1 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.9 ต่อ1แรงม้าสูงสุดทำได้34 PS ที่ 9,700 รอบต่อนาทีโดยTVS ได้มีการทดสอบในอุโมงค์ลม200ครั้งเป็นเวลากว่า300ชั่วโมงเพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเอามาต่ำที่สุดดังนั้นเจ้า TVS Apache RR310จะมีความลื่นลมเป็นอย่างยิ่งชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED projector 2ดวงคู่นะครับแล้วก็ยังมีไฟท้าย LED เช่นกันหัวฉีดเป็นของ Bosch คลัชเปียก8แผ่น6เกียร์ยางหน้าขนาด 110/70 ขอบ17ยางหลัง 150/60 ขอบ17จุดเด่นของ Apache คันนี้ที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของชุดเดินไมล์แบบ Full Digital ที่สามารถบันทึก Lap Time Launch Time บันทึกข้อมูลขับขี่ทั้งหมดรวมถึงท็อปสปีดได้เรื่องราวของ TVS เป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ